ไร้ค่าอย่าง160ใช่1,500พอแล้ว160เลยคือต้องใช้ระยะทางหน่อยนะอ่ะจากนี่ประมาณเพชรบุรีอะไรประมาณเนี้ยหยอกหยอกครับไม่ใช่มีได้ข่าวว่ามีศิลปินดารามาทำรถที่นี่ด้วยอันนั้นจะเป็นสเต็ปยังไงครับโอ้เล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยอ๋อผมเล่นเกมลิงสุดน่ารักอยู่ครับเป็นเกมใหม่2020พี่เล่นก่อนรวยก่อนเหมาะที่จะเล่นกับทุกเพศทุกวัยน่าเล่นมากเลยนะเนี่ยครับเหมาะทุกระบบทั้ง iOS และ Android ด้วยครับโอ้โหแล้วมันเล่นยังไงเนี่ยคือลิงจะมี6ตัวคือมีสีชมพูมีสีส้มสีฟ้าสีครีมแล้วก็สีเขียวสีน้ำเงินครับผมการแข่งก็ต้องแข่งขันกันในการปีนต้นไม้ต้องทายว่าลิงตัวไหนจะขึ้นไปข้างบนสุดก่อนครับผมไม่ยากเลยนะเนี่ยครับซึ่งถ้าทายถูกจะได้เงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 เลยนะครับโอ้เฮ้ยถ้าพี่อยากเล่นบ้างต้องทำยังไงบ้างเนี่ยอ๋อถ้าพี่อยากเล่นใช่ไหมพี่แอดมาที่ LINE @vap212แล้วทักไปแอดมินเขาก็จะตอบกลับมาเพื่อให้เราใส่เลขบัญชีเข้าไปครับผมแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับพี่คือสำหรับแฟนคลับถ้ารู้จักเกมนี้มาจากรายการนี้ก็จะมีการสมัครฟรีซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมน่าสนใจนะเล่นมากเลยนะเนี่ยอุ้ยถูกรางวัลด้วยสุดยอดเลยอย่างนี้พี่ต้องสมัครมาเหมือนกันกับผมแล้วนะเนี่ยได้โอ้โหเกมน่าสนใจขนาดนี้ทั้งน่าเล่นแถมยังได้ของรางวัลอีกเพียบสวัสดีครับวันนี้เรากันอยู่กันที่ร้านแดงมหาชัยเห็นได้ค่ะว่าพี่เอสวันนี้พี่เอสจะพาไปกินร้านชอบมาหาเพื่อนมาเจอเพื่อนรักมาหาเพื่อนรักก็นี่เลยอย่าดูตัวข้างจริงว่ะเขาเนี้ยเขาถือว่าเป็นคอนเซปต์เขาอะแรงชัดทั่วไทยแดงมหาชัยนั่นไงก็เดี๋ยววันนี้มาดูลีลากวนๆของแดงมหาชัยก็ถือว่าเป็นนักแต่งรถรุ่นกลางๆที่อายุกลางๆอายุกลางแต่ว่าฝีมือต้นฝีมือนี่คือระดับแนวหน้าบอกได้เลยเป็นเบื้องหลังของทีมแข่งหลายๆทีมซึ่งมีของดีของเด็ดเป็นแค่คิดดูถ้วยนี่ไปซื้อเข้ามาไม่รู้ว่าเก็บตามงานวัดมันหรือเปล่าเนี่ยดูถ้วยดีกว่าถ้วยเหมือนซื้อเข้ามาเลยไปเถอะแต่อย่าดูตัวอย่างตัวหน้าตาเป็นยังไงอะแดงยูโฮฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับ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 แป๊บนึงเจสแดงเดินถอยหลังแป๊บนึงไอ้เจสตี้ยังนี่อ่ะพี่เอนี่เพื่อนพี่เอใช่ไหมเพื่อนผมอ่ะพี่เอดูหน้ารูปนั้นอันนี้รูปนั้นใช่เหรออันนี้ต้องย้อนไปประมาณสักต้องมี10ปีอันนั้นตอนกินน้ำตาลเยอะครับกับแป้งก็เลยอ้วนไปหน่อยอ๋อตอนนี้ดูแลตัวเองครับอ๋อมันเดียวกันเหรอมันคันนั้นได้เป็นพี่ชายนะพอเริ่มแก่แล้วเริ่มสมดุลดูแลตัวเองพูดง่ายๆคือกลัวตายครับอ๋อแต่ช่างแดงไม่น่าเป็นโรคตายหรอกมันน่าจะโดนเมียเล่นตายอย่าเอาตัวเองขึ้นมาพูดดีกว่าครับบอจะดูดีกว่าแล้วครอบครัวไม่ใช่แล้วครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวชาวบ้านเห็นเขาบอกว่าที่มหาชัยคุณแม่งสุดจะดูด้วยเรื่องอะไรครับมันสำหรับ X-Max เนี่ยคุณถือเป็นราชาที่ว่าผลิตของเองจำหน่ายของเองรถมีตั้งแต่สเต็ปขี่เล่นราคาถูก X-Max เนี่ยอยากทำเนี่ยเดิมๆเนี่ยถูกสุดเท่าไหร่ต้องถามตังในกระเป๋าก่อนเท่าไหร่ก็จะเก็บตังมาทำถูกอะก็อยากรู้ก็คือแบบว่าจะมีตังมีงบเท่าไหร่จะมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเล็กๆอะชามอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นสตาร์ทอะถ้าสเต็ปง่ายๆเริ่มต้นก็อยู่ที่ 1,500 บาทก็คือจะเป็นไล่ข้างให้อ๋ออ่าคือปรับแรงไหมคือองศาก็160กว่ามีฮะ160กว่ามีไล่ข้างอย่าง160ใช่ 1,500 พอแล้ว160เลยคือต้องใช้ระยะทางหน่อยนะอ่าจากนี่ประมาณเพชรบุรีอะไรประมาณเนี้ยหยอกหยอกครับไม่ใช่ขนาดไม่ใช่ขนาดก็คือขับไปประมาณสักกิโลนึงกิโลกว่าก็คือออกบอกกันออกทริปน้อยประมาณนั้นก็คือกับสุขคนที่แบบว่ามีงบน้อยอะไรประมาณนี้แล้วขยับสเต็ปใหญ่กว่านั้นอ่ะเดี๋ยวนั้นก็คือเหมือนว่าถ้าเป็นพวกนั้นก็เป็นข้างโอเพ่นขึ้นมาข้างโอเพ่นจะเริ่มมีท่อมีลิ้นเร่งมีท่อกรองมีหัวฉีดมีน้ำมัน E85ตัวนี้ก็จะดูว่าจะเป็นท่อผ่าหรือจะเป็นท่อสูบราคาพวกนี้จะเริ่มต้นกันที่ถ้าเป็นค่าโอเพ่นเลยนะมีท่อผ่าด้วยงบอยู่ที่15,000ถูกต้องวิ่งแน่นอนวิ่งแน่นอนวิ่งแน่นอนแล้วถ้าเกิดจะขยับสเต็ปขึ้นไปอีกตัวใหม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ทับอันนั้นทับไฟอยู่แล้วทับไฟก็คือเป็นตัว T ถูกต้องแล้วขยับใหญ่กว่านั้นอ่ะใหญ่ใหญ่
อย่างยังไงถ้าเกิดเป็นข้าวโอเพ่นอยู่แล้วบางทีเขามาใส่แคมแล้วก็เป็นเพิ่มลูกกำลังอัดไปก็อีกสเต็ปเลยสเต็ปสามใช่นั่นก็คือมันจะคล่องไปเรื่อยอ่ะเริ่มเริ่มเรียนสนามละเริ่มแข่งละแล้วหูเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อ่ะประเภทเนี้ยผมก็ต้องเพิ่มเป็นลูกไปอะไรไปเป็นตั้งแต่ชักเดิมลูกใหญ่อะไรประมาณเนี้ยอย่างยกตัวอย่างอย่างมีได้ข่าวว่ามีศิลปินดารามาทำรถที่นี่ด้วยอันนั้นจะเป็นสเต็ปยังไงครับอ๋อก็จะขอบอกเลยแล้วก็เป็นคุณอาพระสุดชื่ออาพระสุดใช่ที่มาทำไปนะก็คือหล่อปะก็ดาราก็ผมไม่รู้เหมือนกันหน้าตาใกล้เคียงกันปะพอๆกับผมแหละเออครับคำหล่อพอกันก็อย่างนั้นก็ฝากคุณอาทำไมไม่ชวนช่างแดงไปเออช่างอาทเคยชวนไหมไปพี่แดงมาเล่นละครกับผมเคยไหมตัวเขาตกงานไงแล้วผมจะดังกว่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวที่ร้านไม่เคยดูแลไม่ใช่ยอมก็เดี๋ยวแล้วอย่างรถคุณอาร์ตเนี่ยครับทำอะไรวะรู้คุณอาร์ตทำไปตอนนั้นที่ทำไปจะเป็นชักเดิมลูก80มิลฮะลูกใหญ่นะก็อยู่ประมาณระดับกลางระดับกลางครับสแตนดาร์ดโรงงานก่อนลูกสูงเท่าไหร่ครับ70มิลครับขยับความใหญ่ขึ้นมาอีก10มิล10มิลแล้วมีอีกรถคุณอาร์ตก็มีแค่นั้นแหละแล้วก็มีพวกแคมพวกชุดสเต็ปทั่วไปก็คืออาร์ตเขาเน้นใช้งานด้วยแล้วก็เน้นบอกว่ามีความเร็วนิดนึงอะไรประมาณคือรถอย่างนี้เหมาะการออกทริปใช่ประมาณนั้นซึ่งได้ฟิลลิ่งของรถสปอร์ตความร้อนไม่มีความเร็วก็ได้เครื่องไม่พังไปกลับบ้านได้ปกติแค่นี้พอแล้วอย่าบอกว่าเขาขับเข้าไปในเมืองนะอ๋อเขาขับครับเขาพองครับครับเขาคุณอาเขาขับเข้าไปบ่อยเพราะว่าเขาต้องเข้าไปแบบว่าเหมือนเห็นที่ครับไปเหมือนช่วยเหลือสังคมอ่ะไปช่วยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราใจบุญใช่หล่อไม่พอแถมแบบใจบุญครับใจบุญครับใจบุญมากแล้วนี่ดีกว่าช่างแดงเนี่ยในบุกวาทีเนี่ยผมเห็นเครื่องกึ่งอุปกรณ์เยอะแยะเลยที่ลงกึ่งช่างแดงสามารถทำอะไรได้บ้างก็ตอนนี้ที่ทำหลักๆเลยก็มีพวกตีปอกเสื้อตอนนี้จะดังอยู่แล้วก็มีพวกยืดข้อเวียงตีปอกเสื้อตอนนี้ดังเหรอดังมากครับดังมากคือที่มันดังเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายกรณีครับครับกรณีแรกคือเราฟ้านหลวงอะไม่ใช่ อันนี้แตกต่างเสื้อสูบทั่วไปไงคือปอกสูบเราเนี่ยคือตัวเนื้อที่ผสมว่าเป็นเหล็กหล่อเนี่ยคือคุณสมบัติเนี่ยมันต้องแบบว่าคายความร้อนแล้วก็ลื่นและที่สำคัญเลยสูบต้องไม่ติดตอนนี้คนที่ไปใช้ก็คือสูบมันไม่ติดคว้านเองทักเองเองหมดครับสูบไม่ติดครับแน่นอนครับการช่วงการเชื่อมนี่คือเพื่อป้องกันซุดป้องกันปอกที่มันแบบว่าเลยออกมาจากเสื้อเพื่อความสวยงามด้วยใช่ครับและเนี่ยนี่คือลูกอะไรครับอันนี้ลูกก็เป็นลูกแต่งอันถือว่าใหญ่ยังไปยังครับอันนี้ก็อยู่ยังไม่ใหญ่ครับ82ยังไม่ใหญ่ลูก X Max ขนาดนี้บอกยังไม่ใหญ่เดิมๆเท่าไหร่เดิมๆ70มิลครับ12มิลครับและเคยใหญ่สุดที่เคยทำเคยใส่อยู่ก็คือก็ทำให้ลูกค้าไปเท่าไหร่90มิลนอกจากเสื้อคว้านได้ลูกคว้านได้ครับอีกอย่างนึงที่ลงกึงหาที่ทำยากมากทำเองข้อเหวี่ยงมันก็เหมือนข้อเหวี่ยงทั่วไปอ่ะเนี่ยมันคือแต่คือมันมีขบวนการเยอะกว่าทำเองเหรออันนี้คือผมส่งทำด้วยแล้วก็ทำเองด้วยเป็นบางอย่างมันแตกต่างข้อเหวี่ยงเดิมไหมเพราะว่าหลายๆคนบางทีแบบดูแล้วมันเหมือนข้อเหวี่ยงเดิมอันนี้คือเรายืดขึ้นมาแล้วคือเหมือนเรายืดเยื้องศูนย์ขึ้นมาพอกสเปรย์ขึ้นมาพอสเปรย์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องไปผ่านกระบวนการเจียตัวเลขผมเนี่ยตรงนี้จะแน่นอนไปใส่กับชาร์ปเดิมก้านเดิมอะไรคือใส่แล้วแบบเป็นปกติเลยแล้วต้องไปชุบแข็งอีกคือกรรมวิธีมันเยอะถูกต้องและดูไงว่ายืดไม่ยืดให้สังเกตตรงนี้ถูกไหมคือจะแตกต่างกันดูเนื้อางานตรงนี้ก็หลักปกติหยิบข้อเดิมมาข้อสลักปกติอ่ะก็หยิบข้อเดิมมาข้อหนึ่งจะแตกต่างกันครับแม่ดูเนื้อปกติความสูงก็ช่วยถึงไงเออไม่บอกคือเนื้อปกติอ่ะไอ้บ้ามันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางอันเนี้ยมันจะยืดขึ้นมาข้างบนมันสูงขึ้นมาละเห็นป่ะแล้วสีผิวจะต่างละสีผิวจะต่างเพราะผ่านกระบวนการชุบแข็งขึ้นมาโอเคทายเสร็จครับแล้วที่สำคัญสายเขาเหวี่ยงมันจะตรงแล้วก็นิ่งข้อเหวี่ยงตรงครับแล้วนิ่งคือตัวอย่างเงี้ยบอกเลยทำแพงไหมก็ถ้าเกิดสมช่างก็อยู่ประมาณ3,000ไปสามพันกว่าบาทใช่เอาข้อเหวี่ยงเดิมมาทำเอามาแลกเลยก็ได้หรือเอาข้อเหวี่ยงเดิมมาคือมีสเปรย์ไว้อยู่แล้วมีครับมีสับได้มีแล้วพอข้อเหวี่ยงอ่ะแล้วทำดิกับความแรงๆเนี่ย
ชอบของแรงอ่ะมีอะไรแรงอู่เนี้ยก็มีพวกฝาครับขยายวาล์วอะไรเงี้ยตอนเป็นลูกใหญ่ๆแล้วอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นฝาท่อน้ำแยกท่อน้ำแยกอันนี้ที่พวกลูกสูบใหญ่ๆอันนี้คือลูกใหญ่แล้วแล้วมีวาล์วเดิมมั้ยมันใหญ่กว่าเยอะมั้ยอันนี้ขยายมาแค่ของเดิมจากตัวละมินตัวละมินครับคือมันแตกต่างเลยแตกต่างแตกต่างตอนนี้ถามจริงลูกค้าที่มาส่วนใหญ่ก็คือเป็นพวกช่างต่างๆช่างระดับแบบทั้งกลางๆทั้งหัวหัวอะไรเลยอย่างเงี้ยก็มันจะมาอยู่ที่นี่กันหมดเมลังก็ตอนนี้ช่างแดงไม่ได้ไปแข่งเองแล้วตอนนี้ก็เหมือนมาเป็นเบื้องหลังประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นทำอย่างนั้นจะดูดีกว่าคือสนามก็คือเราไม่ไปถามว่าเราไปไหมสนามเราไปก็เหมือนไปไปอะไรครับไปดูเขาครับแล้วก็ไปเมาส่วนว่าเห็นจะไปเมาครับไปกับเมียจะไม่เมามันเป็นเมียต้องถามคนไหนในส่วนของแคมอ่ะมันต้องเลือกใช้ยังไงครับเนี่ยหยิบแคมมาให้ดูอ่ะแคมก็จะมีตั้งแต่มันมีหลายเบอร์อ่ะแต่นี่ผมหยิบมาแค่หลักๆแค่2เบอร์ไม่มันต้องเลือกใช้ยังไงคือสอนเทคนิคการเลือกใช้แคมก่อนในรถแต่สเปคถ้าจะเป็นรถตลาดอย่างเงี้ยรถแบบว่าลูกเดิมใส่แคมแล้วก็จะมีสเปคนึงเป็นสเปคตลาดทั่วไปมันก็จะมีตั้งแต่ราคา1,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณนี้แล้วพอเพิ่มเติมขึ้นมาปุ๊บก็จะกลายเป็นเจียท้องละท้องเล็กลงไปยอดลิฟต์สูงขึ้นอะไรประมาณนี้จะมีอีกประมาณ3เบอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกแบบว่าใส่รถชุดหัวลูก80ลูก76อะไรประมาณนี้มีชัดไหมลูกใหญ่แค่ไหนถูกต้องเพื่อต้องการถูกต้องถูกต้องอธิบายหลักการทำงานของแคมก่อนถ้าเผื่อทำทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วแคมไม่ดีมันจะเป็นไงก็แคมมันก็เหมือนเราปิดเปิดอยู่ตรงที่เดิมแล้วเราเพิ่มเติมอย่างอื่นไปแล้วมันจะไปออกได้ไงครับมันก็คือระบายไม่ได้เข้าไม่ได้ระบายไม่ได้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไม่แรงถูกต้องก็เจอหลายกรณีหลายปัญหาใช่บางคนบางช่างบางคนอาจจะเก่งแต่บางทีไปติดอยู่ที่ตรงเนี้ยเขาก็มีความรู้ใช่ไหมเขาใช้แคมตัวเดิมไล่อยู่รถมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกเขาก็ไล่อยู่งั้นแหละแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใช่ใช่แล้วถ้าเผื่อช่างใหม่ๆอ่ะอยากจะปรึกษาเอ้ยพี่ครับผมอยากจะขอความรู้ผมอยากปรึกษาข้อมูลหน่อยถ้าผมทำอย่างเงี้ยเอาอะไรมาทำที่พี่อยากจะวิ่งอย่างเงี้ยมาทำได้ไหมได้ครับได้ครับคือยินดีจะยินดีไม่กั๊กแน่นอนยินดีแน่นอนเพราะตอนนี้เราเหมือนแล้วเราไม่ได้เข้าไม่ได้แข่งไม่ได้อะไรที่เราไม่มีคู่แข่งใช่เราก็เหมือนเราก็ทำให้เด็กไปอะไรไปให้เด็กไปสานต่อแล้วต่อยอดทำมาหากินนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็จะดูดีกว่าเราก็ได้ดูในตัวด้วยเด็กใช่เด็กก็ช่างแดงนี่แบบแนะนำของดีๆงั้นเลยช่างแดงเนี่ยทำแต่เอ็กแบ่งเยอะถ้ารุ่นอื่นมารถคันอื่นมีสี่เอ็กอย่างอื่นทำไหมก็ยังพอมีทำนะแต่ถ้าว่าเป็นรถซ่อมหน้าร้านอะไรคือผมไม่มีเวลาแล้วไงแต่ถ้าว่าทำรถหน้าร้านอีกก็ต้องมางานกึ่งงานแล้วคุณทำเป็นหรือเปล่าไอ้รุ่นอื่นอ่ะอย่างมีโอ้มีโอ้คุณทำเป็นหรือเปล่ามีโอ้มีโอ้เหรอไปเช็คประวัติผมซะแล้วจะเข้าใจผมไม่แชมป์ซ่อมหน้าร้านอย่าไปดูดีกว่าถ้าว่าผมไม่แชมป์ซ่อมหน้าร้านไปดูได้เลยครับน้องผมรับก็ฟังไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าครับฝั่งนู้นนะถ้วยพระทานที่บอกว่ามีอ่ะครับไหนนี่ครับต้องอยู่ในตู้ครับก็มีทั้งหมด4ใบครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีของ Maximum Speed ที่ของเจ้าฟ้าพี่นางเธอครับแล้วก็มีของพระเทพแล้วก็มีในหลวงองค์ปัจจุบันเราคือเขาบอกว่าคุณแข่งออโต้อ่ะถือว่าเป็นราชาออโต้ได้แชมป์มากี่ปีนะผมทำมาตอนที่ได้แชมป์มาคือ4ปีติดเลยครับถ้วยพระราชทานก่อนที่ช่างแดงจะพลิกผันน่ะครับพี่ผ่านทำอะไรจากแข่งรถมาเปิดโรงกลึงไงอ๋อได้ข่าวว่าคุณกวาดหมดกวาดเรียบเลยเหรอครับจะมีถ้วยพระราชทานอะไรบ้างที่จะเสนอก็มีตอนนั้นไปแข่งของรายการ Maximum Speed ของป๋าน้องเดชครับน้องเดชใช่ตอนนั้นก็จะเป็นแข่งเก็บคะแนนทั้งปีแล้วก็ได้ถ้วยพระราชทาน1ใบถูกต้องแล้วได้กี่ใบผมได้มา 3-4 ปีติดเลยก็คือถ้วยพระราชทาน4ใบเหรอ4ใบ4ใบแข่งเองมั้ยอ๋อก็คือเป็นลูกน้องครับเราเป็นช่างเครื่องคืออันนี้บอกเลยไม่ฟุกแน่นอน4ปีแน่นอนครับแล้วก็เลยพลิกผันแน่นอนครับคืออิ่มตัวหรือไงก็เหมือนบอกว่าเรามีจุดยืนของเราแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็มามีแนวทางใช่มาทำอะไรทำอะไรขายอะไรดีกว่าก็จากนั้นก็เริ่มพลิกผันเข้าสู่เปิดโรงกลึงใช่ครับยุคแรกเป็นยุคอะไรครับออโตเมติกหรือไงก็ยังเป็นออโตเมติกอยู่แล้วก็จะเป็นพวกนูโวประมาณนั้นแล้วก็มีพวกหลังๆก็เป็นพวกนี่แหละจังหวะใช่เป็นพวก4จังหวะถามเลยว่า2จังหวะทำเป็นมั้ย2จังหวะครับพอได้อยู่แต่จัดว่ายังไม่ดีมากคือพอได้พอได้จัดพอได้พอได้พอได้แล้วอย่างเงี้ยในตู้เนี่ยคือแบบมันมีทั้งเสื้อหล่อหัว CB หัวอะไรอย่างเงี้ย
คือคุณทำได้ทุกรถได้ครับได้ครับรถเกียร์ทำได้ถ้ามีตังค์ทำได้หมดประมาณนั้นด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่ได้แข่งรายการที่ปากของเดย์ผมว่าแข่ง160 2วาวแล้วผมก็ทำแข่งก็ได้แชมป์ไปในปีเหมือนกันแล้วรถเนี่ยครับนอกจากเทคนิคของเครื่องยนต์อ่ะครับที่ว่าเราทำแรงแล้วครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วระบบไฟครับมีการปรับเปลี่ยนโมดิฟายไหมก็มีเป็นเครื่องยนต์เนี่ยบางทีมันต้องการตรงนั้นนะคือเราก็ต้องเอาไฟเข้าไปช่วยหาอยู่แล้วไฟแช็กอะไรเงี้ยโถคือต้องกล่อง ECU กล่องแตงต้องการไฟคือน้องเขาไม่เข้าใจไงไฟต้องการไฟแช็กหรืออะไรคือรถตอนนี้คือเครื่องยนต์เป็นหัวฉีดเนี่ยน้ำมัน E85 เนี่ยคือมันต้องการไฟอยู่แล้วอย่างช่างบางคนอ่ะเขาบางคนก็ไม่รู้ปรับบ้างไม่ปรับบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันถ้าเรามีอ่ะมันจะเหมือนการปรุงให้มันเหมือนว่าให้มันครบให้มันกลมกล่อมมากกว่าช่างแดงจูนเองไหมก็เป็นบางยี่ห้อจูนเองครับแล้วพอมีเทคนิคบอกอะไรรุ่นใหม่ไหมว่ารถสมัยนี้มันเป็นยุคหัวฉีดแล้วอยากให้ช่างรุ่นใหม่พัฒนามาเป็นรถระบบหัวฉีดเพราะเป็นระบบหัวฉีดเนี่ยมันคือค่อนข้างจะเข้าใจที่แบบว่าต้องลึกซึ้งและละเอียดกับมันนิดนึงใช่ต้องใช้การจูนคอมเนี่ยต้องดูวิ่งตรงนี้กราฟไปตรงไหนอะไรเงี้ยต้องยกไฟกี่องศาน้ำมันตรงที่เท่าไหร่รายละเอียดมันสูงช่างรุ่นเก่าๆอ่ะจะพยายามถูกต้องครับคือจะมัวแต่ยึดอยู่ติดคาบูใช่มันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องมาทุกวันต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช่ครับประมาณนั้นหลายยี่ห้อพยายามใช้โทรศัพท์มือถือลงแอปพลิเคชันเริ่มจูนกันละเริ่มมีหลายยี่ห้อเริ่มกำลังทำกันอยู่ก็คือตอนเนี้ยเหมือนกับวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราเริ่มเปิดมากขึ้นรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นกันทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีใช่ที่มีกล่องหลายๆค่ายมีการอบรมมีการเทรนมีการสอนถูกต้องครับคือถ้าเราจะให้ครบองค์ประกอบของทีมแข่งที่ดีต้องปรับและจูนเองได้ด้วยตัวเองอันนั้นจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราจะรู้ระบบว่าขาดตรงไหนอะไรถูกต้องถูกต้องและช่างแดงใช้กล่องอะไรอยู่ก็ตอนนี้มันผมก็ใช้อยู่หลายค่ายนะก็จะมีตั้งแต่โปรสปีดครับผม API ครับผมแล้วก็ ECU ใช่ทำไมใช้หลายค่ายครับเขาให้ผมครับผมก็ต้องใช้ครับเขาให้ฟรีก็ใช้โอเคอันนี้คือตรงเลยแล้วก็มีขายด้วยบอกด้วยเผื่อลูกค้ามามีขายไหมก็ดีอย่างพอเราพอเราใช้หลายๆค่ายมันก็ข้อดีของเราก็คือเหมือนเราได้รับรู้ว่าแต่ละค่ายเขาพัฒนาที่ไหนแล้วเพราะแต่ละค่ายก็คือจะแบบว่าค่อนข้างจะคล้ายกันแต่คือจะปมเด่นยังไม่เหมือนกันแล้วเราเอามารวมกันได้ไหมคือใช้กล่อง2ใบไหมอยากได้จุดเด่นของกล่องต้นอันนี้กลางอันนี้นี่คือแบบบ้าๆอาจจะมามัดรวมกันเหรอเออเอามาัดยังไม่เคยลองนะนี่เป็นความคิดที่ดีเอามาพ่วงเอามาพ่วงกันอ่ะเอากล่องที่ดีคือถ้าเผื่อสปอนเซอร์ให้มาสมมติเจ้าละใบใช้แม่หมดเลยรถผมใช้3ใบเลยรวมกันไปเลยมัดรวมต่อแม่งเลย3ใบน่าคิดแน่น่าคิดด้วยจะติดก็ไม่รู้เลยก็คือผมก็ไม่รู้ต้องได้จากปากลูกค้าเนี่ยช่างแดงถามจริงที่เห็นถ้วยรางวัลเนี่ยครับรางวัลเก่าเนี่ยใครให้เนี่ยไอ้ถ้วยอย่างเงี้ยถ้วยพระราชทานใครไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พระราชทานไอ้ลายนิ้วอะลายนิ้วอย่างเงี้ยอ๋อถ้วยอะไรเงี้ยพระราชทานอ๋อที่ King of Red Red Bike ใครให้ไอ้ถ้วยป้าใครพระราชทานให้วะถ้วยนี้ไอ้ด้วยเนี่ยชอบเล่นคอร์ดอะไรเนี่ยนี่รู้จักกันสนิทกันอันนี้จะเป็นรายการเพื่อนครับตอนนี้ท่านมอบให้ท่านไหนท่านอะไรท่านผมตอนนี้เป็นรายการเพื่อนช่วยกันช่วยกันไปช่วยเฮ้ยไอ้แดงมาแข่งรายการกูหน่อยเว้ยเฮียกูให้ถ้วยใบนึงรถเยอะเชื่อกูเองมึงมาไงก็ได้ถ้วยรถกี่คันวะ2คันอ๋อพังแล้วคันนึงด้วยเหลือมึงคันเดียวอ่ะที่เอาอยู่ไปเลยเดี๋ยวค่อยช่วยกันโหไม่จริงช่วยกันชื่อช่วงพีกวงการรถเยอะจริงวงการรถสปอร์ตแข่งเยอะมากแล้วทำไมถึงไม่แข่งเราถามจริงๆเลยก็เหมือนแบบว่าถ้าเกิดเราทำไปแข่งเงี้ยแล้วผมทำมาหลายอยู่แล้วใช่ไหมพี่ผมต้องไปเจอกับพวกลูกค้าที่เขามาทำอะไรกับผมอะไรเงี้ยไปเจอพวกทีมน้องๆอะไรที่แบบคือมาเจอกันอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเราดูแล้วมันไม่ใช่เวทีพี่น้องข้ามกันเองประมาณนี้กี่ปีละที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาโหก็หลายปีครับก็น่าจะประมาณต่ำๆก็ต้องมี6-7ปีแล้วใช่ใช่เป็นเบื้องหลังจริงใช่ใช่ใช่แต่คือหลังๆนั่นคือมาเป็นหลังจริงๆเลยไม่ออกแข่งเลยไม่เอาเลยแต่ก็ตามไปดูก็มีตามไปดูอะไรเงี้ยก็ดูเก็บรายใช่ก็เหมือนแบบว่าคนแบบน้องๆคนไหนแบบเอ้ยตรงนี้ขาดตรงนี้เหมือนเราไปดูทรงรถเขาด้วยอะไรด้วยขาดตรงนี้อะไรเงี้ยก็ให้เขาเติมตรงนู้นด้วยอะไรด้วยน้องๆที่แบบว่ามาทำอะไรกับเรานะขาดตรงนู้นคืออะไรขาดเรียนซี่ข
ก็เขาวิ่งไปเติมก็วิ่งไปเติมให้เขาเป็นธรรมดาของเขาอยู่คนนี้ใช่ครับใช่ครับไปถามลูกค้าดีกว่านี่จริงๆแล้วย้อนเวลากลับไปได้ที่ไม่อยากรู้จักเพื่อนไปดูลูกค้าดีกว่าว่าทำแล้วดีจริงไหมอะไรเงี้ยทำมานานแค่ไหนถือโอกาสที่ช่างแดงมาใช้ไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราไปถามลูกค้าช่างแดงดีกว่าว่าแรงจริงหรือขี้ฟันเดี๋ยวไปดูเอาสวัสดีครับพี่พี่อยู่ทางไหนครับเนี่ยแถวเพชรเกษมครับมาทำรถร้านแดงหมาใช้ได้ไงอ่ะเพื่อนแนะนำมาครับแล้วทำสเต็ปไหนพี่หมดเท่าไหร่อยู่อ่ะเยอะครับสเต็ปอะไรบ้างไม่เห็นได้มีอะไรบ้างอันนี้มันลูก82โอ้ใหญ่นะชาร์กมีไหม2มิลครึ่งก็ชุดใหญ่เนี่ยแต่เข้าเวียงเดิมครับก็คือเข้าเวียงเป็นของพี่แดงเขาเป็นของโรงกึ่งแดงหมาใช้โดยตรงเลยเป็นเข้าเวียงเดิมโมดิฟาย2มิลครึ่งลูก82แล้วมีหัวฉีดลงดิ้นซิ่งท่องท่อหมดเลยแรงไหมแรงครับรับประกันเลยวิ่งตัวทีได้ป่ะจมเลยครับเฮ้ยโม้เนี่ยไกลไหมเนี่ยเพชรบุรีผมขี่กับพิจิตรมาครับยังไม่พังเลยกรุงเทพพิจิตรไม่พังขับช้าเปล่าไปกับช่างมาเลยครับกดไฟพิจิตรเข้ามายกรถไปเปล่าไม่ใช่คือหวดเลยบิดเลย104 106ขั้นต่ำใช่ครับกรุงเทพพิจิตรขึ้นครับเบิกด้วยครับไม่พังเฮ้ยแสดงว่าเขาไม่ดีโม้ดิโม้มั้ยคิดว่าใช่แดงโม้มั้ยไม่โม้ครับทำมากี่ปีแล้วที่ผมมาทำเหรอครับทำช่างแดงมากี่ปีละน่าจะ10ปีแล้วครับแล้วเมื่อไหร่จะเลิกทำกับช่างแดงเอาไม่ใช่รถไม่พังไม่เลิกทำไม่เมื่อไหร่เลิกทำสเต็ปนี้ไปขยับสเต็ปที่มันชัก5อะไรที่มันแรงกว่านี้ไงมีโปรเจกต์มั้ยที่อยากจะทำก็อยากทำเหมือนกันนี่ติดนิดเดียวใช่พี่ถ้าช่างแดงลดให้ก็จะทำใช่ไหมสุดท้ายพี่แฮปปี้กับสเต็ปนี้ชอบขับมันเลยบิดนี่คือแทบจะยกล้อเลยหน้าชัดเลยนะใช่ครับโอเคครับเขาตัวผอมด้วยนะแรงบิดเยอะขนาดนี้ไม่สายไม่อะไรเลยบิดบ่อยไหมพี่บ่อยไม่พี่อย่าบิดบ่อยไหมของไม่ใครบิดใครโอเคได้รู้ใช่ไหมพี่โอเคครับขอบคุณครับครับงั้นเราดูรถช่างแดงดีกว่าว่าไอ้รถที่เขาออกทริปสายบุญเนี่ยมันยังมีการปรับแต่งยังไงบ้างคันนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างครับช่างแดงก็จะเป็นรถแค่รถชุดหัวอย่างเดียวครับลูก80มิลคืออธิบายก่อนบางทีน้องเขาไม่เข้าใจคือรถชุดหัวคืออะไรคือรถที่ทำแต่ท่อนบนขึ้นไปคือช่วงล่างเราจะไม่แตะเลยช่องชักก็จะไม่เข้าเวียงเดิมถูกต้องถูกต้องถูกต้องเข้าเวียงเดิมลูก80ครับก็มีแคมใช่อะไรเงี้ยก็คือก็ชุดหัวที่เราทำให้ตรงหัวมีฝามีแคมมีลูกไม่เล็กไม่ใหญ่ลูก80มีชงชามมีท่อใบนึงถูกต้องน้ำมันวิ่งเท่าไหร่คันนี้เหรอคันนี้ที่เคยออกไปก็คือไอ้ตัวนี้มันทับไฟอยู่แล้วแต่มันทับไฟอยู่ที่ประมาณ800เมตรก็ถือว่าขึ้นค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วเหมือนที่เราทำสเต็ปนี้เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยเห็นว่าเออรถทำแค่นี้นะวิ่งแค่นี้ได้ไปกลับได้ไม่พังนะความเร็วคือความเร็วเฉลี่ยประมาณ180มิลแน่นอนใช่คือเราตัวเลขกลมๆง่ายๆ180มิลแน่นอนแล้วเคยวิ่งไกลสุดแค่ไหนไกลสุดเหรอครับไปกันภูทับเบิกนะขับจากมหาชัยไปภูทับเบิกขับไปหรือยกไปขับไปสิครับจะยกได้ไงบางทีเราไปกับกลุ่มพวกลูกค้าแล้วเขาก็ขับกันไปหมดเรายกไปมันจะดูแบบใช่ป่ะพี่เราต้องขับไปเหมือนเราทำรถให้เขาเห็นด้วยว่ารถเราวิ่งได้ใช่ไหมจริงเหนียวไม่พังนะความร้อนไม่มีอะไรเงี้ยมันวัดได้มันจะเป็นใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้จริงๆถ้ามีเวลาอยากจะไปยกล้อโชว์สามสี่เกียร์แต่ลืมไปรถมันไม่มีเกียร์อันนี้ถ้าชุดนี้อยากได้สเต็ปนี้เท่าไหร่สเต็ปนี้ที่ทำอยู่คือเหมาเลยทั้งทุกอย่างเลยฟงท้ายชงชามอะไรประมาณเนี้ยคือราคาเครื่องทั้งหมดคือไม่ราคาไม่รวมท่อนะครับผมผมทำอยู่ที่ 28,000 28,000 ใช่ครบเลยเบ็ดเสร็จรวมท่ออีกก็ประมาณ 40,000 ก็แล้วแต่คือท่อบางทีลูกค้ามีแล้วต้องการอยากได้ท่อพาข้อพาท่อสร้างท่อคอไทเทท่อสูตรยี่ห้อนู้นยี่ห้อแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยคือชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อแบรนด์นั้นมาใช่ประมาณเราทำรถหาได้ใช่แต่คือเราจะบอกว่าคอไปเนี่ยคอต้องโตเท่านี้อะไรเท่านี้แล้วปัญหาของ X-Max เนี่ยเขาบอกเป็นรถที่พังง่ายจริงมั้ยถามช่างแดงดีกว่าพังง่ายเหรอถ้าพังง่ายก็คือผมในกรณีที่ช่างทำใหม่ๆดีกว่าอาจจะไม่รู้บางจุดบางอย่างเจอหลายสายบางคนลูกแตกลูกเบรกก้านขาดสิ่งที่ระวังเลยนะคือ X-Max เนี่ยคือวาล์วยันเนี่ยวาล์วชนเนี่ย
มันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงเพราะไม่มีเสียงพวกคนก็ไม่รู้อ่ะไม่มีเสียงก็ไม่ได้ชนนี่แต่ที่ไหนได้มันยันอยู่นี่คือเทคนิคเลยบอกตรงเลยใช่ก็เลยก็อาจจะฝากเองหลายคนบางทีก็ขับไปชูไปทีเดียวเองหลับที่มันพังก็เพราะลูกจำไว้เลยรถเสียงหว่าลูกไม่ชนวาล์วไม่เขกไม่มีทางพังนี่คือเทคนิคตรงๆเลยใช่นอกจากจะไปพวกอย่างถ้ามีจะลืมไปก็เสริมอีกเรื่องในพวกสลักลูกสูบสลักอะไรพวกนี้บางทีมันบางกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือทอร์กเยอะแรงดึงมันมีอะไรเงี้ยตรงนั้นบางอาจจะขาดได้ตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงคือแล้วต้องดูรถเดิมๆอ่ะครับเคยเจอแบบว่าอาการพังไหมเดิมๆที่เคยเห็นก็คือสูบติดสูบติดมีไหมสูบติดมีเดิมๆมีติดมีเคยเจอมีอันนั้นก็คืออยู่ที่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องหรือเปล่าเราไม่จับตีไม่ถึงก็เราหวดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนอกสเปคใช่คือบางทีบอกว่ารถใหม่ๆให้ลาดอินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มาถึงก็หวดเลยไม่ฟังเลยก็อยู่ที่เลือกใช้ของดีๆหน่อยคือเป็นเทคนิคใช่ไปดูรถแข่งต่อดีกว่ามาครับมาครับคันนี้ผมอ่ะแค่ดูจากสภาพผมรู้เลยคันนี้ลูกเดิม80มิลลูกเดิม80มิลใช่ป่ะไม่ใช่ชักเดิมไม่ใช่ชักเดิมลูก80มิลไอ้ชักเดิมว่าใช่แต่ลูก80มิลไม่ใช่ก็กูอ่านติ๊กเกอร์อ่ะเออที่แปะไว้ซึ่งแสงก็หลอกเห็นป่ะไม่ใช่อันนั้นแปะไว้นานแล้วตอนเป็นรถขับเล่นครับยังไม่ได้แกะช่างเดิมหาใช้ไม่มีอะไรเชื่อถือได้เลยนะครับทุกอย่างหลอกยิ่งกว่าผีครับนี่จริงๆเราเพื่อนกันหรือเปล่าครับเนี่ยคันนี้มีอะไรทำแข่งรุ่นอะไรคันนี้แข่งตอนนั้นที่ทำแข่งคือเป็นชุดหัวโอเพ่นล่าสุดนี่ใช่ชุดจะเป็นชุดหัวโอเพ่นแล้วก็ชุดหัวโอเพ่นใช่เวลาตอนนั้นผมทำที่ไปวิ่งนะแล้วก็ไปแข่งอยู่วิ่งอยู่12.3เฮ้ยเร็วนะ12.3เท่ากับรถโอเพ่นตอนนั้นที่ผมทำย้อนไปกี่เดือนแล้ว12.3กว่าเวลาอันนี้ก็หลายเนาะประมาณ6ถึงไหม6ประมาณ6เดือนได้ประมาณ6-7เดือนแล้วประมาณถือว่าเร็วนะ12.3อ่ะเร็วตอนนั้นเร็วมีทุกคนงงว่าว่ารถผมเป็นรถมีชักกันเลยพอคนไปซ้อมอะไรเงี้ยก็ถามโอ้พี่รถมีชักวิ่งแค่นี้เอาแล้วเราคิดในใจอย่างรถเราชักเดิมเอออะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นเราทำเพื่อเราจะที่กลับมาทำนั้นคือเราจะพัฒนาของของเราเพื่อจะไปให้กลุ่มลูกค้าของเราแบบเอ้ยตรงนี้คือของของท่าแดงเนี่ยทุกอย่างอ่ะมีการเทสใช้งานจริงถูกต้องคือไม่สร้างมาด้วยจินตนาการมโนเราต้องพัฒนาตลอดถ้าเราไม่พัฒนารถแข่งก็ต้องพัฒนากับรถขี่เล่นอะไรเงี้ยก็คือของพวกนี้เราหยุดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเทคโนโลยีมันใช่มีมาตลอดอันนี้รถใครรถที่ร้านอันนี้เราเองครับรถผมเองใครขับมาตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นพวกเจ้าอะไรนะไอ้ลูกน้องตาดำไอ้อะไรนะเอิร์ดไม่ใช่เอิร์ดไอ้คนนี้ไอ้ยอกตอนนั้นยอกขับอยู่ตอนนั้นยอกขับอยู่ด้วยคนขับก็แล้วคนก็ขับเป็นแล้วคันเนี้ยอะไรที่ทำให้คันเนี้ยแรงก็หลักๆเลยก็จะเป็นพวกมันชุดบนน่ะมันท่อนบนมันก็ต้องเป็นแรงก็คือฝาสูบอยู่แล้วแถมไม่จริงนี่มาดูนี่สาเหตุที่ทำให้คันนี้แรงนะครับหัวใจของคันนี้เลยโคตรแบบไม่เกี่ยวอะไรกับรถแต่งอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะรถคันนี้คือผมว่าไปขี่เล่นด้วยทริปด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแล้วบางทีผมเป็นคนที่แบบว่าเราคนพุทธอ่ะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแบบเรายึดเหนี่ยวไว้อะไรอย่างเงี้ยมั่งแล้วนี่เป็นพระที่ผมไปบวชเรียนในที่วัดนั้นแล้วเอามาผมก็เลยเอามาแขวนมาอะไรแล้วก็จะมีสายศีลแล้วก็คือหลวงปู่กลับบ้านเราอะไรเงี้ยเพราะชื่อท่านดีอยู่แล้วไปก็ต้องกลับใช่ไหมก็เอาสายศีลมาปลูกแล้วก็รัดอยู่กับพระกลับหลับไม่ตื่นผมไม่ใช่เดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวคุยกันทีนี้เดี๋ยวคุยกันทีนี้ฝากหน่อยเผื่อแบบบางทีอู่ต่างจังหวัดนะหรือว่าร้านต่างๆที่อยากจะส่งแบบกำลังส่งรถไปแข่งแต่ว่ายังปรึกษาอยากขอความรู้จะปรึกษาช่างแดงได้ที่ไหนปรึกษาได้เลยครับเพราะว่าช่างใหม่ๆผมจะเป็นตอนนี้คือเราจะให้กับพวกช่างใหม่ๆหมดที่ว่าทำองค์เองแม็กอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยได้ต่างจังหวัดส่งของทำได้ไหมได้ครับแต่ส่งมาได้เลยก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์หลักๆเลยก็0897413201อันนี้เป็นเบอร์หลักผมโทรหาได้ตลอดแล้วก็ Facebook แดงมหาชัยอันนี้เบอร์ทำงานอย่างเงี้ยกันใช่ครับแล้วถ้าเบอร์สาวๆติดต่อเบอร์อะไรครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเป็นคนรักครอบครัวอยู่แล้วเรามีครอบครัวที่ดีแล้วครับไอดอลผมอันนี้เรามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วเรา
ช้อย่าประมาทชีวิตจะใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนผมไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้ก็ให้วางโควิดโอ้โหตรงนี้ร้ายแรงมากโควิดร้ายแรงมากร้ายแรงมากโควิดนี่คืออาจถึงตายแล้วถ้าโควิดอย่างอื่นถ้าควอตี้แม่งตายแน่โอเคไอ้ก็ขอบคุณก็เดี๋ยวต้องอีกอย่างแล้วกันนะครับอะไรคะคือก็ต้องประกาศอภัยในที่นี้ก่อนคำพูดใดที่มันไม่สมควรที่มันเกินเลยไปบ้างที่อะไรบ้างคือต้องขอโทษในที่นี้จริงเพราะว่าในการนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเพื่อนเราขอก่อนครับว่าเราเพื่อนกันนานมากรู้จักกันมา20กว่าปีวาจาอะไรที่ไม่สุภาพไม่อะไรไม่เกินเลยไปอะไรเราสร้างเพื่อความสนุกสนานสีสันใช่แล้วจริงๆแล้วก็ถ้าจริงคุยกันปกติอ่ะหนักกว่านี้อีกนี่คือเราทำให้มันเบาแล้วครับมันเซฟแล้วครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างแดงมหาชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับติดตามเดินทางทางนักศึกษาได้ทุกวันเสาร์นะคะ1ครับอย่าลืมแล้วกันครับ YouTube ครับใครด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับถึงน้องๆ นะครับที่รักการแข่งรถหรือว่าทำเครื่องอะไรกันอยู่นะครับขอให้กรุณาไปแข่งกันในสนามครับข้างนอกที่เป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วก็เป็นอะไรที่มันเดือดร้อนกับสังคมทางในสนามเขาจะมีจากที่จัดไว้ใกล้ๆว่าจะเป็นเทพนครคลอง5อะไรเงี้ยครับหรือไม่รายการที่เขาจัดต่างๆขอให้ไปแข่งกันในสนามดีกว่านะครับข้างนอกมันอันตรายมากนะครับขอบคุณครับไม่เคยเลยไม่เคยหรือไม่เหลือไปไม่ได้ทำไมอะดูน้องทักเขาแยงรู้จักกันมองตีมาไอ้จีบีแล้วทำไมต้องใส่ขนาดนั้นแล้วมีเลย20ปีอะตั้งแต่สมัยเรียนปชครับในบทวิดาใส่สีแป๊บนึงแป๊บนึงพี่บอกไม่เล่นพี่บอกไม่เล่นเขาเล่นท่อพี่บอกไม่เล่นเขาเล่นท่อไม่งั้นผมโยนไปแล้วอย่ามาเทคเด็กเดี๋ยวให้พี่มาหลายเพลงผมกำลังลื่นเลยจะถามว่าที่ดังเพราะอะไรใส่แล้วสุดติดหรือไงคือดังคว้าหลุมก็ใส่ไปแล้วคือสูงเขานี่อาทำอะไรเอ็กแม็กโอเพนทำเอ็กแม็กโอเพนก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดทำไล่ข้าไปเดี๋ยวล้มไปถลอกอาขับอะไรขับอะไรไม่ใช่พี่เจ๊กอ๋อแล้วพี่ทำเองเหรอไล่ข้าทำเองไม่เขาไปเหมือนแบบไปใช้งานอะไรเงี้ยแหละแล้วเหมือนแบบเราซ่อมไปดีไงแล้วเขาชอบใจอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบสนิทกันก็เลยทำเคยหมอบบ้างป่ะเคยหมอบบ้างไหมเวลาขับอ่ะตอนนี้ก็ได้หมดเออเคยเจอแบบไฟแดงแบบวัยรุ่นนั่นเงี้ยเงี้ยอาปล่อยไหมผมไม่เงี้ยนะผมใส่ก่อนเลยอาโอ้ยอันนี้โอ้ยพอไม่จำมันจะเยอะกว่าใช่เพราะที่มันเป็นตัวแรกที่เขาตั้งต้นประกาศเครื่องอยู่แล้วถ้าเราจริงผิดอ่ะไหนครับถ้าเราเขาบอก0.0
0.6 แต่คืนไป 0.7 ทำไงก็เรื่องของช่างครับไปหาวิธีเกิดสุดๆเพื่อแกนำถือว่าแถมให้ไปครับจริงๆ 0.7 ต้องแพงกว่าเยอะกว่าเออแต่เดี๋ยวลดราคาให้อย่ามีไส้เฮ้ยลายเช็ดหน้าเสื้อครับปาดครับปาดปาดหน้าคือให้กระดาษเยอะกระดาษเติมพลังงานอันนี้จะเป็นว่าเป็น X-Max พวกลูกเดิมพวกเติมพลังงานอะไรประมาณนี้แล้วใส่แถมอันนี้เป็นปอกสูบจากพิเศษทางร้านป่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นปอกเดิมครับแต่ดาบติดรถมาถ้าเป็นปอกพิเศษทางที่เป็นเหล็กไหลมันจะกึ่งยากกว่านี้ไหมเป็นเหล็กตีดาบครับเหล็กน้ำพีครับเหล็กน้ำพีเลยแต่ความเหนียวและความคมมากกว่าที่จะมาถ่ายรายการที่จะมาเติมเนี่ย